ในปี1867ได้มีการค้นพบขวดไวน์ขวดหนึ่งที่อยู่ภายในสุสานของคุณนางโรมันที่ตั้งอยู่ที่เมืองสเปเยอร์ประเทศเยอรมนีไวน์ขวดนี้ถูกตั้งชื่อว่าสเปเยอร์ไวน์บอทเทิลหรือชื่อในภาษาเยอรมันโรเมอร์ไวน์ที่แปลว่าไวน์โรมันในภายหลังก็มีการตรวจสอบพบว่าไวน์ขวดนี้มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่4ซึ่งตรงกับประมาณปีค.ศ.325จนถึง350นั่นเท่ากับว่าในปัจจุบันไวน์ขวดนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 1,600 ปีมาแล้วนะครับแล้วไวน์ที่อยู่ภายในขวดถือได้ว่ายังมีสภาพที่ดีอยู่อันเนื่องมาจากขวดถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาด้วยฝาจุกที่มีขี้ผึ้งและน้ำมันมะกอกทำให้อากาศจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปในขวดได้แต่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์น่าจะเจือจางไปพอสมควรปัจจุบันขวดไวน์สเปเยอร์ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พาลาทิเนตในเมืองสเปเยอร์ส่วนสาเหตุที่ทำให้มีไวน์อยู่ในสุสานนั้นก็มาจากความเชื่อที่ว่าไวน์จะเป็นเครื่องดื่มให้กับผู้เสียชีวิตในโลกหลังความตายได้ครับ